สวัสดีค่ะเนลเรนทอลคอฟฟี่นะคะค่ะวันนี้เนลก็จะมาแชร์วิธีทำความสะอาดเครื่องบดนะคะเครื่องบดกาแฟตัวนี้นะคะก็คือเป็นโนวา MDS นะคะรุ่นนี้เป็นรุ่น OD นะคะหรือว่าเป็นออโต้นั่นเองนะคะคือออนดีมานด์เราสามารถที่จะแบบว่ากำหนดปริมาณของกาแฟของเราได้นะคะทีนี้เนี่ยทำความสะอาดเครื่องบดกาแฟกันบ้างหรือเปล่าคะค่ะเนลว่าสำคัญมากๆนะคะก็คือเราจำเป็นที่จะต้องทำนะคะอย่างน้อยเนี่ย2 อาทิตย์ต่อครั้งนะคะทีนี้วิธีการทำความสะอาดง่ายๆเลยนะคะก็คือเวลาที่เราเอาเม็ดกาแฟออกหมดแล้วอะค่ะเดี๋ยวเราก็จะทำความสะอาดแบบง่ายๆกันนะคะก็คือเราจะใช้ตัวผงเขาเรียกว่าเป็นเม็ดทำความสะอาดเครื่องบดกาแฟนะคะ เราก็จะใส่เม็ดอันนี้ลงไปนะคะ1 ฝานะคะเสร็จเราก็ใส่ไปเลยค่ะแล้วเราก็บดทิ้งเลยค่ะเปิดตัวลิ้นชักนะคะเดี๋ยวเราบดกันลงมาเลยนะคะเอาจานนี่แหละค่ะลองโอเคค่ะตัวนี้เนี่ยจริงๆตัวเม็ดทำความสะอาดเครื่องบดเนี่ยเขาจะเข้าไปเรียกว่าไปซับพวกน้ำมันกาแฟนะคะที่มันติดอยู่ตามเฟืองของเราออกมานะคะแล้วก็จะทำให้เฟืองของเราแบบว่ามีความคมนะคะจะได้เรียกว่าบดเมล็ดกาแฟได้เรียกว่าอะไรอ่ะเหมือนเราล้างมีดอะค่ะมันก็จะได้คมๆอย่างเงี้ยค่ะมันก็จะได้ผงกาแฟที่มีความเสมอกันนะคะทีนี้พอเราใช้ผงเม็ดทำความสะอาดเครื่องบดแล้วเนี่ยเราก็ใส่ในกาแฟของเรานะคะลงไปบดไล่ลงมาค่ะต้องบอกก่อนนะคะว่าตัวเม็ดทำความสะอาดเนี่ยเขาเป็นฟู้ดเกรดนะคะเพราะฉะนั้นไม่ต้องกลัวเรื่องความปลอดภัยนะคะก็ใช้ได้ค่ะเห็นไหมคะว่าเราก็จะบดไล่ตัวเม็ดทำความสะอาดลงมานะคะเสร็จแล้วเนี่ยเอาใส่ลงมาให้หมดเสร็จแล้วนะคะพอเสร็จแล้วเราก็เอาโถเขาเนี่ยไปล้างทำความสะอาดได้ค่ะยกขึ้นเลยนะคะก็ไปล้างทำความสะอาดได้เลยนะคะจริงๆแต่ละวันทุกวันเราไม่จำเป็นต้องล้างทุกวันนะคะตัวโถใส่เมล็ดกาแฟเนี่ยค่ะเพราะว่าถ้าเราล้างทุกวันบางทีเดี๋ยวเราเผลอทำแตกบ้างอะไรบ้างนะคะก็ใช้ผ้าเช็ดเอาก็ได้นะคะทีนี้พอเราใช้ตัวเม็ดทำความสะอาดเครื่องบดแล้วใช่ไหมเราก็ใช้เครื่องดูดฝุ่นนี่นะคะดูลงมาค่ะถ้าเครื่องดูดฝุ่นแรงๆก็จะได้ถ้าเครื่องดูดฝุ่นแรงๆก็จะได้แบบว่าดูดตรงดูที่ตัวผงกาแฟเขาออกนะคะได้สะอาดดีนะคะค่ะทีนี้เนี่ยอันนี้ก็คือเรียบร้อยแล้วนะคะสำหรับถ้าเราใช้เป็นตัวเม็ดทำความสะอาดนะคะเห็นไหมคะเราก็จะทำความสะอาดมา เรียกว่าได้ดีพอสมควรนะคะแต่ว่าทีนี้มันก็จะมีอีกวิธีนึงนะคะแน่แชร์2วิธีเลยละกันนะคะอีกวิธีนึงก็คือเดี๋ยวเราจะทำความสะอาดเฟืองบดเขาไปด้วยเลยนะคะก่อนจะทำอย่าลืมนะคะปิดไฟก่อนนะคะถอดปลั๊กก่อนนะคะเพราะว่าถ้าไม่งั้นเราเดี๋ยวแป๊บนึงเดี๋ยวเผื่อเราทำความสะอาดเฟืองบดแล้วเดี๋ยวเกิดเขาทำงานนะคะแล้วก็เราถอดปลั๊กก่อนนะคะอย่าลืมแล้วก็ทีนี้เดี๋ยวเรามาดูนะคะวิธีการที่เราจะทำความสะอาดเฟืองบดของรุ่นนี้กันนะคะเริ่มต้นนะคะเราจะเห็นว่ามันจะมีน็อตตัวนี้อยู่ใช่ไหมคะจริงๆแล้วน็อตตัวนี้เนี่ยเขาเป็นน็อตที่ว่าเอาไว้ล็อกไอ้ตัวโถใช่ไหมคะตัวโถเนี่ยค่ะให้โถเขาไม่โยกไปโยกมาหรือว่าหลุดนะคะก็ทีนี้พอเราเอาโถออกแล้วเนี่ยค่ะแล้วก็น็อตนี้ออกนะคะอย่าให้น็อตหายนะคะเสร็จแล้วก็แกะตัวนี้ออกเลยค่ะตัวนี้ใช้ตัวเขาเรียกอะไรซากุไรใช่ไหมคะแบนๆเนี่ยค่ะปากแบนมาแงะนะคะแงะออกนี่
เห็นไหมคะก็งั้นออกไม่ยากค่ะพอเสร็จแล้วเราเห็นอย่างนี้ใช่ไหมคะเราก็ทำความสะอาดเขานิดนึงก่อนก็ได้นะคะหนึ่งขั้นตอนสูดฝุ่นก่อนนะคะเสร็จแล้วนี่ค่ะเราก็มาขันน็อตออกนะคะทีนี้ตัวเฟืองบดอันนี้นะคะเดี๋ยวเราขันก่อนโอ้ยแน่นถูกทางเนี่ยนะคะเราก็มาขันน็อตออกนะคะหอยอันนี้คือแน่นมากคราวที่แล้วใครขันให้เราหนอโอ้ยทำไมต้องขันแน่นขนาดนี้โอเคค่ะขันได้แล้วนะคะก็ดึงน็อตออกมานะคะ3ตัวค่ะอย่าให้น็อตหายนะทีนี้อันนี้นะคะตัวเครื่องบด Nova MDX เนี่ยค่ะการปรับเฟืองบดของเขานะคะมันเป็นการปรับเฟืองที่แบบปรับหยาบละเอียดเนี่ยมันคือตัวเฟืองที่อยู่ข้างล่างนะคะที่ติดกับเครื่องเพราะฉะนั้นเราไม่ต้องห่วงนะคะว่าเวลาที่เราถอดมาแล้วแล้วเวลาที่เราใส่กลับเข้าไปอะค่ะเราจะต้องเซตใหม่ไหมไม่ต้องนะคะเพราะอะไรเพราะว่าอันเนี้ยเดี๋ยวแกะออกมานะคะนี่เฟืองที่เดี๋ยวเราก็จะเห็นอันนี้จะเป็นเฟืองเห็นไหมคะอันนี้เป็นเฟืองข้างบนตัวที่มันเป็นตัวปรับให้หยาบละเอียดอะปรับขึ้นลงให้มันแบบว่าให้มันชิดกันหรือว่าห่างขึ้นเนี่ยมันคือตัวข้างล่างมันไม่เกี่ยวกับตัวข้างบนตัวข้างบนก็คือแค่ฟิกลงไปเฉยๆนะคะเพราะฉะนั้นตัวที่ทำงานจริงมันคือตัวข้างล่างเพราะนั้นเวลาที่เราหยิบตัวข้างบนขึ้นมาค่ะก็ไม่ต้องเป็นห่วงนะคะว่าเดี๋ยวเราจะสูญเสียการปรับของครั้งที่แล้วไปนะคะมันก็คือจะยังเป็นปรับเหมือนเดิมนะคะโอเคค่ะทีนี้เราก็มาทำความสะอาดเฟืองบดกันดีกว่านะคะเห็นไหมคะว่าเนี่ยค่ะจริงๆเมื่อกี้นี้เราใช้ตัวเม็ดทำความสะอาดลงไปทีนึงแล้วใช่ไหมคะมันก็เรียกว่าสะอาดระดับหนึ่งแล้วเนาะสำหรับถ้าหากว่าเราไม่สะดวกที่จะแกะออกมาอย่างนี้นะคะก็ใช้เม็ดก็ได้ค่ะจริงๆก็ไม่ซีเรียสดีกว่าไม่ทำอะไรเลยนะคะดีกว่าไม่ใช้เลยทีนี้เราก็มาเนี่ยค่ะหาไม้แหลมๆนะคะมาขูดมาเคลียร์ค่ะให้พวกน้ำมันกาแฟเราเห็นไหมคะพวกคือกาแฟจริงเขาจะมีน้ำมันอยู่ในตัวของเขาอยู่นะคะเพราะฉะนั้นเวลาที่เราบดอะค่ะไอพวกคราบน้ำมันพวกมันที่มันติดเป็นกระผงกาแฟเนี่ยค่ะมันก็จะมาติดกับซอกตรงไหนที่มีซอกให้เขาติดเขาก็จะติดไปเรื่อยนะคะก็สะสมไปเรื่อยๆเราก็กินกาแฟที่มันรวมกันไปเรื่อยๆนะคะทั้งกาแฟเก่ากาแฟใหม่นะคะเห็นไหมคะเนี่ยตามร่องพวกนี้ค่ะเห็นไหมคะก็เขาก็จะเป็นพวกเนี่ยค่ะผงกาแฟที่มันติดอยู่เอาออกเนี่ยเห็นไหมเยอะแยะเลยเห็นไหมคะก็เอาออกนะคะอย่าลืมนะคะอยากให้กาแฟเรารสชาติดีนะคะเราต้องไม่ใช่เฉพาะเครื่องชงกาแฟนะคะเครื่องบดกาแฟก็สำคัญมากๆเลยนะคะเสร็จแล้วลองดูตรงนี้นะคะลองดูตรงนี้นี่โอ้ยลองดูนะคะเราจะเห็นร่องตรงนี้เห็นไหมคะนี่จะเป็นร่องที่กาแฟเขาออกนะคะเห็นไหมคะนี่ทำความสะอาดด้วยนะคะนี่ก็เป็นร่องที่กาแฟเขาออกนะคะช่องทางกาแฟออกโอเคแล้วก็นี่เลยค่ะโดดเลยค่ะThank you.
งมาช่วยนะคะปัดเนี่ยค่ะเขาก็จะมีเศษผงกาแฟทั้งนั้นเลยเห็นปะเนี่ยสะสมไปเรื่อยๆค่ะนี่ขนาดของที่นี่นะคะของเนี่ยคือเราทำความสะอาดกันเรื่อยๆอยู่แล้วนะคะเห็นไหมว่าก็ยังติดขนาดนี้ลองนึกว่าถ้าที่ร้านเราปีนึงไม่เคยทำเลยหรือ6เดือนไม่เคยทำเลยนะคะลองแกะดูเล่นๆก็ได้ว่ามันจะเป็นยังไงแล้วก็มาเล่าให้ฟังด้วยนะคะว่าลองแกะมาทำความสะอาดแล้วเจออะไรบ้างนะคะแล้วก็รู้สึกดีไหมเวลาที่เราแกะแล้วนะคะพอเราได้ทำความสะอาดเขาอะค่ะเราจะรู้สึกดีขึ้นมาทันทีแย่เข้าไปนะคะตรงไหนแย่ได้เลาะเขาออกมานี่เห็นไหมตรงร่องๆนี้ด้วยนะคะร่องๆนี้ก็แงะออกมานะคะคือถ้าเวลาเราทำความสะอาดใหญ่อย่างเงี้ยทีนึงอะค่ะเราจะเจอแบบข้ามน้ำมันกาแฟแล้วเราจะรู้สึกเลยค่ะว่าพอทำแล้วอะรสชาติกาแฟของเราที่ได้อะค่ะก็จะดีเฟืองของเรากันค่ะอาม่าเดี๋ยวเรามาทำความสะอาดเฟืองกันนี่ที่เราถอดออกมาเห็นไหมคะนี่เฟืองที่เราถอดมานะคะก็ทำความสะอาดเลยค่ะนี่แล้วก็ตรงไหนที่มันมีร่องรอยการอุดตันนะคะแล้วก็แคะเลยค่ะก็ทำให้ได้มากเท่าที่สุดเท่าที่เราจะทำได้นะคะทำให้ได้มากที่สุดเท่าที่เราจะทำได้ก็ไม่ต้องซีเรียสนะคะแต่ว่าทำให้ได้มากที่สุดเท่าที่เราจะทำได้เอ๊ะตกลงซีเรียสหรือเปล่าเนี่ยไม่ต้องไปล้างน้ำนะคะเฟืองที่เราถอดออกมาอย่าลืมนะคะว่าห้ามไปล้างน้ำนะคะก็คือแค่เช็ดเขาก็พอนะคะเช็ดทำความสะอาดพอแล้วถ้าไปล้างน้ำเดี๋ยวเฟืองเขาเป็นเหล็กเนี่ยค่ะส่วนมากเลยนะคะเดี๋ยวเขาจะขึ้นสนิมได้นะคะห้ามล้างน้ำนะคะใช้แปรงใช้เครื่องดูดฝุ่นใช้อะไรเนี่ยค่ะใช้ผ้านะคะพอโอเคประมาณหนึ่งเนาะวิธีทำความสะอาดนะคะก็ประมาณนี้เสร็จแล้วเราก็ใส่เขากลับเข้าไปเลยค่ะนี่ใส่กลับเข้ามานะคะOkay.
โอเคทีนี้เราใส่กลับเข้ามานะคะตำแหน่งเดิมเลยค่ะวางลงไปนี่ง่ายๆแบบนี้แหละแล้วก็น็อตที่เราถอดออกมาแล้วก็ใส่คืนกลับเข้าไปนะคะอย่างที่บอกนะคะว่าไม่ต้องห่วงเรื่องการปรับนะคะเพราะว่าเราไม่ได้ไปแตะต้องไอ้ตัวเฟืองข้างล่างนะคะเราไม่ได้ไปขยับเขาเพราะฉะนั้นเขาก็จะเหมือนเดิมค่ะทีนี้ใส่คืนไปนะคะไม่ต้องไขแน่นมากนะคะไม่รู้ว่าใครไขให้แน่นะคะรอบที่แล้วแน่นปึ๊กเลยโอเคเพราะว่ามันไม่ขยับอยู่แล้วนะคะเดี๋ยวไขแน่นเกินไปเดี๋ยวเขาเรียกว่าอะไรอ่ะมันจะหวานนะคะแล้วเดี๋ยวจะไขลำบากโอเคค่ะแล้วก็ตัวฝานี่เราก็เช็ดทำความสะอาดเนี่ยนะคะเราก็ใส่คืนเหมือนเดิมเลยเห็นไหมง่ายๆนี่เห็นไหมคะปึ้งเรียบร้อยแล้วน็อตที่เราถอดออกมานะคะแล้วก็ใส่กลับเข้าไปค่ะเรียบร้อยแล้วเห็นไหมไม่ยากโอเคมาดูข้างหน้ากันข้างหน้านี้จริงๆแล้วเราเอาเครื่องดูดฝุ่นนะคะดูดตรงนี้เขานิดนึงโอเคค่ะเรียบร้อยวิธีการทำความสะอาด MDX นะคะก็ง่ายๆแบบนี้นี่เองเราก็จะได้เครื่องดูดกาแฟที่ชงกาแฟให้เราอร่อยทุกแก้วนะคะได้กลิ่นของกาแฟที่ดีได้รสชาติกาแฟที่ดีนะคะก็ต้องทำความสะอาดเขานะคะอย่าลืมนะคะก็ไม่ยากเนาะค่ะอย่าลืมนะใครที่มี MDS ก็ทำแบบนี้ละค่ะนะคะแล้วก็ถ้ารู้สึกว่ามันวุ่นวายก็ใช้เม็ดตัวเม็ดทำความสะอาดก็ได้นะคะมันก็สะดวกแล้วก็อย่างน้อยเราก็ยังได้ทำความสะอาดเขานะคะค่ะก็สำหรับวันนี้นะคะถ้ามีคำแนะนำติชมอะไรก็คอมเมนต์ข้างล่างได้เลยนะคะแล้วก็อย่าลืมนะคะถ้าชอบคิดว่ามีประโยชน์ก็กดไลค์ให้เน่เป็นกำลังใจด้วยนะคะแล้วก็อย่าลืม Subscribe นะคะ Only Talk Coffee Channel ค่ะเน่ก็จะได้มาแชร์คลิปดีๆให้ได้ติดตามกันอีกนะคะสำหรับวันนี้ขอบคุณมากเลยค่ะสวัสดีค่ะ